อมอีกหน่อยก็แล้วกันนะอมยิ้มนี่หวานหวานอร่อยอร่อยโอเคอิ่มแล้วล่ะไปนอนกันเถอะเจ้าตุ๊บปองทำไมแกจะให้ฉันไปแปรงฟันเหรอไม่เอาง่วงแล้วอ่ะฉันจะไปนอนพรุ่งนี้ตื่นมาก็ได้แปรงฟันอยู่ดีนั่นแหละองุ่นทำอะไรอยู่เหรอลูกหืมหูขนมเต็มเลยทำไมถึงกินขนมดึกดื่นๆแบบนี้ล่ะฮะเดี๋ยวฟันก็ผุหรอกกินแต่ของหวานๆก็หนูหิวนี่คะคุณแม่แล้วมันก็มีแต่ขนมอยู่ในตู้เย็นน่ะจ้าแล้วก็ไปนอนได้แล้วนะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนล่ะกินแต่ของหวานๆแบบเนี้ยเดี๋ยวฟันก็ผุเอานะงั้นเดี๋ยวแม่ไปดูน้องก่อนนะค่ะมาเรียกอะไรฉันนักหนาโอ้ยค่อยไปแปรงฟันวันพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ฉันง่วงจะนอนแล้วเนี่ยแค่นี้ฟันไม่หูหรอกแน่ไปนอนได้แล้วแล้วก็อย่ามากวนฉันอีกนะฉันง่วงองุ่นเช้าแล้วนะลูกตื่นได้แล้วจ้าองุ่นจ้าตื่นได้แล้วนะจ้าตื่นแล้วค่ะคุณแม่โอ๊ยคุณแม่คะองุ่นปวดฟันจังเลยค่ะโอ๊ยทำไมถึงปวดฟันนะเนี่ยปวดฟันอย่างนั้นเหรอลูกไหนอ้าปากให้แม่ดูสิหุยองุ่นเมื่อคืนไม่ได้แปรงฟันใช่ไหมดูสิเศษอาหารเต็มปากเลยเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนจะมีฟันผุด้วยนะองุ่นแม่บอกให้แปรงฟันทำไมถึงไม่เชื่อแม่ล่ะฮะตอนหนูง่วงนานนี่คะโอ้ยคุณแม่คะปวดฟันมากเลยค่ะทำยังไงดีคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็ไปหาคุณหมอกันนะหาหมอแล้วคะคุณแม่ไม่เอาไม่เอาหนูกลัวคุณหมอไม่ได้นะงุ่นยังไงงุ่นต้องไปหาหมอรู้ไหมก็ได้ค่ะคุณแม่พร้อมหรือยังจ๊ะองุ่นพร้อมแล้วค่ะคุณแม่โอเคงั้นเราไปหาหมอกันเลยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแม่พาตัวเล็กมาถอนฟันเหรอคะอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะลูกสาวน่ะบ่นปวดฟันนะคะเลยพามาตรวจสักหน่อยค่ะอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะลูกสาวชื่ออะไรคะหนูชื่อองุ่นค่ะจ้าองุ่นนั่งบนเก้าอี้ได้เลยนะเดี๋ยวหมอไปตรวจให้นะจ๊ะส่วนคุณแม่นั่งรอได้เลยนะคะค่ะชอบกลัวกันที่จริงไม่มีอะไรเลยจริงเหรอคะคุณหมอแล้วมันจะเจ็บไหมคะแหมไม่เจ็บหรอกจ้ามาอ้าปากซิเดี๋ยวหมอจะดูแลนะจ๊ะโอ้โหองุ่นคะไปทำอะไรมาเนี่ยแอบกินของหวานแล้วไม่แปรงฟันใช่ไหมคะดูสิฟันผุเต็มเลยแถมค่าอาหารเอาแล้วนะคะหมอจะรักษาให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณหมอทำเบาๆนะคะทั้งหนุ่มกลัวเจ็บค่ะThank you.
ต่อไปเนี่ยอย่ากินของหวานบ่อยๆนะคะทานอาหารเสร็จแล้วก็แปรงฟันด้วยนะแปรงฟันหลังอาหารและก่อนนอนด้วยนะรู้ไหมฟันจะได้ไม่ผุนะจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะคุณหมอทีหลังหนูจะแปรงฟันทุกครั้งเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะมือคุณหมอเนี่ยมือเบาๆไม่เจ็บสักนิดเดียวเลยค่ะเก่งมากจ้ะเจ้าหนูองุ่นขอบคุณมากนะคะคุณหมออ้าวองุ่นฟังคุณหมอไว้ดีๆเลยนะดูสิแม่เตือนแล้วก็ไม่ฟังจำไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาหาหมอแบบนี้อีกเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ไปไปไปกันได้แล้วสวัสดีนะคะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตนี้นะเป็นเซตตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเป็นเซตหมอฟันนั่นเองนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีคุณหมอ1คนแล้วก็มีเจ้าตัวเล็ก1คนนะคะก็จะมีที่นั่งนะที่ทำฟันนะคะนี่รอบๆกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะนี่มาแล้วนะคะโอเคค่ะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะมาดูชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวตุ๊กตาคุณหมอนั่นเองนะนี่คุณหมอของเรานะคะเป็นหน้าเดิมเลยออริจินอลนะคะผมยาวถึงกลางหลังเลยนะคะผมสีอ่อนๆหน่อยนะมาในชุดใส่เสื้อกาวนะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าแบบว่าคล้ายผ้าฝ้ายเลยนะเป็นผ้าคอตตอนนะคะไม่ใช่แบบเลื่อมๆนะเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกับเสื้อยืดเลยนะก็คือด้านหลังเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนถอดให้ดูนะเป็นแบบนี้เลยก็น่าจะถอดลงด้านล่างนะคะแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าสีดำแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆเป็นรองเท้าบูทนะพี่ฝนขอดูด้านในหน่อยเท้าคุณหมอนะคะเป็นเท้าแบนนะไม่ได้ยืนขยิงเหมือนใส่ส้นสูงนะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแร็กกิ้งนะคะแร็กกิ้งสีชมพูเดี๋ยวพี่ฝนถอดเลยแล้วกันเป็นผ้ายืดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้ทำฟันนะคะเป็นไซส์เด็กนั่งนะพร้อมกับเจ้าตัวเล็กนะคะ1คนนี่เป็นสาวน้อยผมบ๊อบนะแล้วก็เห็นไหมเอ่ยว่าฟันเขาผุนะคะนี่ดูรายละเอียดกันนี่ตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะคะมาในชุดเดรสนะคะชุดเดรสสีเขียวๆนี่ด้านหลังเป็นตีนตุ๊กแกนะคะด้านในเป็นแบบนี้เขาชื่ออะไรเอ่ยมีชื่อไหมไม่มีชื่อแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะสีขาวน่ารักมากๆเลยผมก็จะเป็นผมเป็นยางๆนะคะไม่ใช่เป็นเส้นผมจริงๆนะโอเคเราก็เก้าอี้นะคะเป็นพลาสติกสีชมพูนี่สามารถปรับระดับได้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นเก้าอี้สูงๆนะคะเป็นเก้าอี้สำหรับเด็กนะเพราะว่าผู้ใหญ่นั่งไม่ได้นะผู้ใหญ่นั่งไม่ได้นะนั่งได้เฉพาะเด็กนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นอันนี้เลยโต๊ะทำฟันนั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นกระดานนะคะเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นเอ็กซเรย์นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโคมไฟนั่นเองแต่ไม่มีไฟนะคะแล้วก็มีอ่างน้ำสำหรับบ้วนปากนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำฟันนี่ที่คุณหมอเขาใช้นะถ้าใครเคยไปหาคุณหมอก็จะมีนี่มีแปรงฟันนะคะมีที่กอฟันนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระจกอะค่ะเป็นกระจกที่ไว้ดูฟันนะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะมียาสีฟันแล้วก็มีฟันปลอมฟันปลอมแบบว่าพี่ฝนรู้สึกว่ามันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อะนี่เปิดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาสีฟันนะคะเป็นหลอดสีชมพูน่ารักมากๆเลยนี่เครื่องมือเล็กๆก็ดึงออกมาได้ด้วยนะแบบนี้อันนี้แปรงฟันผิวสีขาวแล้วก็นี่ที่กอฟันแบบกระจกส่องฟันนะคะโอเคค่ะก็รีวิวครบทั้งเซตแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ